วลา 13:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสวนปฐุมวนานุรักษ์เขตปฐุมวันสวนแห่งนี้หลายหน่วยงานร่วมกันจัดสร้างขึ้นอาทิกรุงเทพมหานครบริษัทสยามพิวัฒน์จำกัดและบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยในปี2538เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ5ธันวาคม2542สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ได้จัดสรรที่ดินบริเวณวังเพชรบูรณ์เดิมเพื่อพัฒนาเป็นอุทยานเฉลิมพระเกียรติและในปี2551สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานชื่อสวนแห่งนี้ว่าปฐุมวนานุรักษ์และพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อมูลนิธิปฐุมวนานุรักษ์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่และบริหารจัดการสวนปฐุมวนานุรักษ์พร้อมทรงรับมูลนิธิอยู่ในพระราชูปถัมภ์สวนแห่งนี้มีพื้นที่27ไร่ประกอบด้วยสวนหย่อมออกแบบให้เป็นรูปเลข9ไทยสวนป่าเบื้องรับน้ำลานกิจกรรมพื้นที่นิทรรศการกลางแจ้งและอาคารอเนกประสงค์ภายใต้แนวความคิดสวนเพื่อพ่อมีการออกแบบสวน3องค์ประกอบได้แก่ส่งเสริมการเรียนรู้คือการถ่ายทอดแนวพระราชดำริหลักการทรงงานและงานโครงการต่างๆปรัชญาคำสอนอันเกี่ยวเนื่องกับการรักษาปรับปรุงและพัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งเสริมความเป็นเมืองคือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับเมืองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการสร้างพื้นที่ให้ทำกิจกรรมประเภทพักผ่อนหย่อนใจให้กับคนในเมืองและนักท่องเที่ยว